เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News กลายเป็นมหากาพย์การค้นกองขยะครั้งใหญ่ในโลกคริปโตเคอเรนซีเมื่อหนุ่มอังกฤษรายหนึ่งนามว่าเจมส์โฮเวลได้เผยทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ที่เขาเก็บบิตคอยน์หรือว่าเงินสกุลดิจิทัลที่มีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทไปค่ะล่าสุดนะคะเขาก็มาพร้อมกับแผนการเตรียมใช้หุ่นยนต์น้องหมาช่วยขุดหาจากกองขยะค่ะเรื่องราวความโชคร้ายของหนุ่มเจมส์เริ่มขึ้นในปี2013ซึ่งตอนนั้นเขามีบิตคอยน์ครอบครองอยู่ที่ประมาณ 8,000 บิตคอยน์นะคะแล้วก็จมอยู่ท่ามกลางกองขยะขนาด 110,000 ตันมานานเกือบ10ปีค่ะแล้วล่าสุดนะคะในปี2022เขาก็ออกมาเผยถึงแผนการค้นหาครั้งใหญ่มูลค่ากว่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ400ล้านบาทในการดำเนินงานทั้งหมดพร้อมกับตัวช่วยพิเศษหุ่นยนต์น้องหมาจากสปอตบริษัทบอสตันไดนามิกนั่นเองค่ะซึ่งหุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวก็จะมีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นหาวัตถุร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำหน้าที่เสมือนเป็นกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่คอยค้นหาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใครขโมยฮาร์ดไดรฟ์ไปได้นะคะอย่างไรก็ตามแผนการค้นหาบิตคอยน์ในกองขยะจำนวนมหึมานั้นก็คงไม่ราบรื่นไปซะทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าต้องขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐรวมถึงการเข้าไปค้นกองขยะขนาดใหญ่ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมได้นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ยังให้ความเห็นว่าแม้จะค้นเจอจริงๆแต่กระบวนการกู้คืนข้อมูลนั้นก็ยากมากค่ะแล้วก็มีโอกาสสำเร็จเพียงน้อยนิดดังนั้นแล้วจะหาเจอหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแล้วก็คอยเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้นะคะ